ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599 อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามปัจจุบันนี้ในตำนานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเล่ากันว่าหลวงพ่อโตองค์จริงนั้นถูกหุ้มอยู่ข้างในเป็นพระพุทธรูปหินเขียวหรือหยกเขียวปางมารวิชัยมีหน้าตัดกว้างยาว 2.50 เมตรต่อมากลัวว่าพวกวิชาชีพจะทำให้เสียหายจึงมีผู้ศรัทธาหุ้มเสริมองค์จริงเข้าไปหลายครั้งจนถึงปัจจุบันมีขนาดหน้าตัด 3.50 เมตรความสูงตั้งแต่ผ้าเกศาลงมา 6.85 เมตรเมื่อพุทธศักราช2509ได้มีการสร้างวิหารใหญ่ครอบซึ่งมีความกว้าง14เมตรยาว40เมตรดังที่เห็นในปัจจุบันในขณะนี้จึงพอสรุปได้ว่ามีการค้นพบหลวงพ่อโตในสมัยพระพิเศษภักดีเจ้าเมืองศรีสะเกษท่านที่2ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ในสถานที่ที่เป็นจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันและได้สร้างวัดพระโตเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษขึ้นในปีพุทธศักราช2328และนับถึงปัจจุบันนี้วัดพ่อโตก็มีอายุมากกว่า230กว่าปีแล้ววัดมหาพุทธารามหรือวัดพ่อโตได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษก็เนื่องจากปีพุทธศักราช2328เป็นปีที่เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่2พระวิเศษภักดีได้ย้ายเมืองศรีสะเกษจากเดิมบ้านโนนสามขาสะกำแพงมาตั้งที่บริเวณศาลหลักเมืองในปัจจุบันในขณะที่สร้างเมืองนั้นมีคนไปพบหลวงพ่อโตภายในใจกลางป่าแดงจึงได้อุปถัมภ์บำรุงโดยให้สร้างวัดขึ้นบริเวณที่พบหลวงพ่อโตตั้งชื่อว่าวัดพ่อโตหรือวัดป่าแดงได้จัดหาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาปกครองก่อสร้างเสนาสนะที่จำเป็นต่างๆและเจ้าเมืองศรีสะเกษต่อมาไม่ว่าจะเป็นพระวิเศษภักดีเจ้าเมืองศรีสะเกษท่านที่3เจ้าเมืองศรีสะเกษท่านที่4เป็นต้นได้มาอุปถัมภ์เอาใจใส่บำรุงวัดพระโตเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษตลอดมาตราบเท่าที่ศรีสะเกษได้กลายเป็นจังหวัดตามกฎหมายแบ่งเขตการปกครองซึ่งเปลี่ยนชื่อจากตำแหน่งเจ้าเมืองใหม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนก็ต่างให้ความเคารพยำเกรงเมื่อดำรงตำแหน่งใหม่ก็ถือประเพณีที่ต้องมาทำพิธีบูชาสักการะหลวงพ่อโตในวิหารก่อนเสมอต่อมาในปีพุทธศักราช2491คณะสงฆ์ศรีสะเกษซึ่งมีพระชินวงศาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้นดำริจะเปลี่ยนชื่อวัดพระโตหรือวัดป่าแดงเป็นวัดมหาพุทธวิสุทธิธารามแต่คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดได้พิจารณาเห็นควรเพียงชื่อว่าวัดมหาพุทธารามจึงได้ชื่อวัดมหาพุทธารามมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่